ันนี้เราจะเพ้นเบียร์นะคะขั้นตอนแรกเราจะทาสีขาวรองพื้นทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีแยกส่วนระหว่างฟองเบียร์กับตัวเบียร์ในแก้วนะคะเราจะค่อยๆเขียนฟองอากาศเล็กๆในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแรงเงาในตัวเบียร์ตรงนี้นะคะขั้นที่5เดี๋ยวเราจะทำฟองอากาศในตัวเบียร์ตรงนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะแรงเงาตรงส่วนก้นแก้วนะคะทำแสงแล้วก็เงาทีเดียวเลย